สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Singing Technique ร้องเพลงง่ายๆสไตล์บันทิตาค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่20แล้วนะจ๊ะรายการนี้ก็จะดำเนินไปเรื่อยๆนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ EP นี้ค่ะทุกคนเพลงที่จะนำมาร้องนะคะก็จะเป็นเพลงสำเนียงใต้นะคะซึ่งต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าเพลงนี้ถ้ามีการออกเสียงคำไม่ชัดหรือว่าสำเนียงไม่ได้ขออภัยทุกคนไว้นะตรงนี้เลยนะคะเพลงนี้น้องที่ทำกราฟิกในคณะมดเป็นคนแนะนำเข้ามาพี่เมย์เอาเพลงนี้เลยพี่เมย์ร้องเพลงนี้โอเคอยู่โอเคนะคะน้องข้อมาพี่ก็จัดให้นะคะเพลงที่เรากำลังจะมาร้องกันวันนี้นะคะก็จะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าเศร้ารามยามเย็นนะคะเป็นเพลงของพี่บิวกัลยาณีนะคะ wow. เพลงนี้เมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วนะคะดังมากเลยนะดังมากเป็นอีกเพลงหนึ่งที่พี่เมจินำไปร้องบ่อยๆนะคะเพลงนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นเพลงสำเนียงใต้เนาะก็ได้บอกไปตอนต้นแล้วนะคะว่าสำเนียงอาจจะไม่ได้หรือคำอาจจะร้องไม่ชัดขออภัยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะท่อนแรกค่ะคิดถึงบ้านจังคิดถึงบ้านจังนี่นะคะคิดถึงบ้านจังตอนนี้หนุ่ยนั่งอยู่หน้ารามอยู่หน้ารามอย่างนี้นะคะคิดถึงบ้านจังตอนนี้หนุ่ยนั่งอยู่หน้ารามเงาใจวังเวงคำว่าวังเวงนะคะวังเวงเงาเงาใจวังเวงยามพลบคำคำว่าพลบคำนะคะพลบคำคำเงาใจวังเวงยามพลบคำทั้งที่นารามผู้คนจอแจคำว่าจอแจเอื้อนของคำว่าจอนะคะทั้งที่นารามผู้คนจอแจจอแจอย่างนี้นะคะคิดถึงพี่บ่าวคิดถึงพี่บ่าวคำว่าพี่บ่าวเนี่ยจะเอื้อนพี่บ่าวอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคิดถึงพี่บ่าวอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะคะสามารถร้องได้ทั้งสองแบบนะคะคิดถึงพี่บ่าวคิดถึงน้องบ่าวและพ่อแม่คิดถึงพี่บ่าวคิดถึงน้องบ่าวและพ่อแม่อย่างนี้ก็ได้และพ่อแม่ก็คือเอื้อนทั้งพ่อและแม่นะคะและพ่อแม่อย่างนี้นะคิดถึงพี่บ่าวคิดถึงน้องบ่าวและพ่อแม่แต่เพื่อความฝันลงมาต่ำเลยนะคะแต่เพื่อความฝันหนุ่ยไม่แคร์หนุ่ยไม่แคร์แต่เพื่อความฝันหนุ่ยไม่แคร์ต้องจบรำแน่คำว่าจบก็จะเป็นจบนะคะต้องจบรามแน่แค่ไม่กี่ปีแค่ไม่กี่ปีคำว่าปีก็จะเป็นกี่ปีอย่างนี้นะคะท่อนแรกท่อนแรกคิดถึงบ้านจังตอนนี้หนุ่ยนั่งอยู่หน้ารามเงาใจวังเวงยามพลบคำทั้งที่หน้ารามผู้คนจอแจคิดถึงพี่บ่าวคิดถึงน้องบ่าว
และพ่อแม่แต่เพื่อความฝันหนุ่ยไม่แค่ต้องจอบรำแน่แค่ไม่กี่ปีท่อนสองนะคะคิดถึงปากตายคิดถึงปากตายไม่ได้ลบไปนานเต็มทีอันนี้ก็จะให้ตรงโน้ตเฉยๆนะคะคิดถึงปากตายก็จะเป็นใช้เป็นเน้นเป็นอารมณ์ดีกว่านะคะใช้อารมณ์คิดถึงแบบใจเราลอยไปถึงบ้านแหละเราก็เหมือนนั่งแบบชิวๆนะแล้วก็คิดถึงบรรยากาศที่บ้านเราอารมณ์ประมาณนี้นะคะคิดถึงปากตายไม่ได้ลบไปนานเต็มทีพ่อจ๋าแม่จ๋าคงสบายดีคำว่าสบายดีนะคะสบายดีสบายดีนี่นะพ่อจ๋าแม่จ๋าคงสบายดีหนูอยู่ทางนี้แม่ไม่ต้องห่วงก็จะเป็นสำเนียงกลิ่นไอของทางใต้นะคะทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งประโยคเลยทั้งครึ่งท่อนเลยเนี่ยคิดถึงปากตายไม่ได้ลบไปนานเต็มทีพ่อจ๋าแม่จ๋าคงสบายดีหนูอยู่ทางนี้แม่ไม่ต้องห่วงอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแข็งเงานิดน้อยแข็งเงานิดน้อยหวังว่าใจลอยอยู่กลางเมืองหลวงแข็งเงานิดน้อยหวังว่าใจลอยคำว่าใจลอยหวังแข็งเงานิดน้อยหวังว่าใจลอยอยู่กลางเมืองหลวงแข็งเงานิดน้อยหวังว่าใจลอยอยู่กลางเมืองหลวงมองรูปพ่อแม่ให้ชื่นสวงคำว่าชื่นนะคะชื่นสวงมองรูปพ่อแม่ให้ชื่นสวงก็ให้เงาได้ไปหลายวันไปหลายวันคำว่าหลายวันนะคะหลายวันนี่นะมองรู้พ่อแม่ให้ชื่นสวงก็ให้เงาได้ไปหลายวันท่อนสองนะคะคิดถึงปากตายไม่ได้ลบไปนานเต็มทีพ่อจ๋าแม่จ๋าคงสบายดีหนูอยู่ทางนี้แม่ไม่ต้องห่วงแข็งเงานิดน้อยหวังว่าใจลอยอยู่กลางเมืองหลวงมองรูปพ่อแม่ให้ชื่นสวงก็ให้เงาได้ไปหลายวันท่อนฮุกค่ะสูงเลยสูงเลยนะคะเศร้ารำใจแกร่งจะขอแข่งกับความอ้างว้างตรงนี้ใครจะหลบก็ได้ถ้าไม่ถึงหรือนะคะจะไม่หลบก็ได้ถ้าถึงนะคะใส่เต็มเลยก็ได้เศร้ารำใจแกร่งจะขอแข่งกับความอ้างว้างเศร้ารำเสียงใจชั่วไม่กลัวไม่ท้อยคำว่าใจชั่วใจชั่วใจชั่วเศร้ารำเสียงใจชั่วไม่กลัวไม่ท้อยคำว่าไม่กลัวนะคะไม่กลัวไม่กลัวไม่ท้อยสู้เหมือนเดิมเศร้ารำคนนี้รู้ดียังมีคนคอยคำว่าคนนะเศร้ารำคนนี้รู้ดีย
คนคอยคำว่าคนคนคนคอยคนคอยลูกเอื้องก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะคล้ายๆกันพ่อแม่รอหน่อยพ่อแม่รอหน่อยคำว่ารอรอหน่อยพ่อแม่รอหน่อยคำว่าพ่อแม่ก็จะโห่ลงมานะคะพ่อแม่รอหน่อยหนุ่ยไม้ทำให้ผิดหวังหนุ่ยไม้ทำให้ผิดหวังผิดหวังก็จะเป็นประวัตินะคะผิดหวังอย่างนี้นะคะผิดหวังท่อนฮุกนะคะเศร้ารำใจแกร่งจะขอแข่งกับความอ้างว้างเศร้ารำสยางใจชั่วไม่กลัวไม่ท้อยเศร้ารำคนนี้รู้ดียังมีคนคอยพ่อแม่รอหน่อยหนุ่ยไม้ทำให้ผิดหวังท่อนสุดท้ายค่ะคิดถึงทุกครั้งคิดถึงจะเหมือนกันนะคะคิดถึงทุกครั้งหนุ่ยชอบมานั่งอยู่หน้ารับขออภัยค่ะเอาใหม่นะคิดถึงทุกครั้งหนุ่ยชอบมานั่งอยู่หน้ารับอยู่หน้ารามนะคะหน้ารามจะเหมือนท่อนแรกคำว่าหน้ารามนะคะอยู่หน้ารามคิดถึงทุกครั้งหนุ่ยชอบมานั่งอยู่หน้ารามมองรถมองไฟคำว่าไฟไฟมองรถมองไฟยามพลบคำยามพลบคำก็จะเหมือนท่อนแรกนะคะเงาใจวังเวงยามพลบคำอันนี้จะเป็นมองรถมองไฟยามพลบคำผู้คนน่ารามดังเพื่อนคลายเหงาคำว่าเพื่อนเพื่อนคลายเหงาเพื่อนเพื่อนหกโน้ตนะคะผู้คนน่ารามดังเพื่อนคลายเหงาคลายเหงาอย่างนี้นะคะผู้คนน่ารามดังเพื่อนคลายเหงาอยากฝากดวงใจใช้เป็นอารมณ์แล้วนะคะอารมณ์เงาๆเนาะอยากฝากดวงใจผ่านในสายลมเบาๆเป็นชาเสียงแบบนี้เลยนะคะอยากฝากดวงใจผ่านในสายลมเบาๆเบาเบานะคะอยากฝากดวงใจผ่านในสายลมเบาเบาล่องลอยไปถึงบ้านเราล่องลอยไปถึงบ้านเราบ้านเรานะคะเรื่องแบบนี้ย่อยนะบ้านเราล่องลอยไปถึงบ้านเราบอกกล่าวสาวรำคิดถึงสาวรำนะคะล่องลอยไปถึงบ้านเราบอกกล่าวสาวรำรำรำเจ็ดโน้ตเลยนะคะรำเอื้อนลงไปอย่างนี้นะคะบอกกล่าวสาวรำคิดถึงคิดถึงคิดถึงค
คิดถึงคิดถึงล่องลอยไปถึงบ้านเราบอกกล่าวสาวรำคิดถึงคราวนี้ค่ะเอา4ท่อนนะคะมารวมกันทั้งหมดเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคิดถึงบ้านจังตอนนี้หนุ่ยนั่งอยู่หน้ารำเงาใจวังเวงยามพลบคำทั้งที่นารามผู้คนจ้อแจคิดถึงพี่บ่าวคิดถึงน้องบ่าวและพ่อแม่แต่เพื่อความฝันหนุ่ยไม่แค่ต้องจบรามแน่แค่ไม่กี่ปีคิดถึงปักตายไม่ได้ลับไปนานเต็มทีพ่อจ้าแม่จ้าคงสบายดีหนูอยู่ทางนี้แม่ไม่ต้องห่วงแค่เงานิดน้อยหวังว่าใจลอยอยู่กลางเมืองหลวงมองรูปพ่อแม่ให้ชื่นสวงก็ให้เงาได้ไปหลายวันเศร้ารำใจแกร่งจะขอแข่งกับความอ้างว้างเศร้ารำเสียงใจชั่วไม่กลัวไม่ท้อยเศร้ารำคนนี้รู้ดียังมีคนคอยพ่อแม่รอหน่อยหนุ่ยไม่ทำให้ผิดหวังคิดถึงทุกครั้งหนุ่ยชอบมานั่งอยู่หน้ารำมองรถมองไฟยามพลบคำผู้คนหน้ารำดังเพื่อนคลายเหงาอยากฝากดวงใจผ่านในสายลมเบาๆล่องลอยไปถึงบ้านเราบอกกล่าวสาวรำคิดถึงเพลงก็จะเล่นค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะคนที่เสียงแคบๆอย่างพี่เมจิเนี่ยก็จะร้องได้ไม่ค่อยเท่าไรสำหรับวันนี้นะคะมันก็เป็นวันนึงไปนะวันที่แบบบางทีก็ร้องได้แบบโอเคเลยดีเลยบางวันก็ร้องได้ไม่โอเคนะคะแต่อันนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนโฟกัสที่เทคนิคการร้องเอื้อนอารมณ์ต่างๆนะคะที่พี่เมจิได้นำมาย่อยให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะเพลงนี้นะคะจะบอกไว้ว่าพี่เมจิก็นำมา cover เหมือนกันนะคะโดยที่ทำดนตรีใหม่เนาะอยู่ในช่องบันทึกการเรคคอร์ดนี่เลยนะคะเข้ามาฟังกันได้จ้ะอยากฟังแบบที่มันเพาะกว่านี้นะคะก็เข้ามาฟังกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณเพลงต้นฉบับจากพี่บิวกัลยานีนะคะขอบคุณมือกราฟิกโดยน้องมดความพิมลตอนนี้นะคะก็ได้แนะนำเพลงนี้มาแล้วพี่เมจิก็นำมาย่อยนะคะให้น้องๆได้ร้องกันอย่างง่ายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันทิตาเรคคอร์ดด้วยนะคะซึ่งรายการนี้ก็จะมีให้เพื่อนๆฟังได้ทั้ง3ช่องทางหลักๆก็คือจะอยู่ใน YouTube นะคะช่องบันทิตาเรคคอร์ดนะคะแล้วก็อีก2ช่องทางก็คือสายด่วนข่าวสารความรู้1414นะคะสำหรับเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะเป็นแอปพลิเคชัน Tab to Read นะคะซึ่งเป็นห้องสมุดหนังสือเสียงของเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาเช่นกันนะคะก็สะดวกช่องทางไหนก็รับฟังช่องทางนั้นกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันทุกๆช่องทางเลยนะคะใครที่อยากจะมาแนะนำเพลงอะไรอยากจะให้พี่เมจิ
ย่อยเพลงไหนให้ฟังอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนะคะหรือว่าอยากคุยเป็นการส่วนตัวก็แอด Facebook กันมาได้เลยนะคะที่ Facebook ที่มีชื่อว่าเมจิบันทิตาเรคคอร์ดเป็นภาษาไทยเลยนะคะเมจิบันทิตาเรคคอร์ดนะคะ EP นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟัง EP ต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนั้นรอติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ